สวัสดีเธอคือแบบว่าตรงนั้นน่ะคือตรงหัวมุมนั้นน่ะมีโปเกมอนหายากด้วยล่ะฮะมามุกโปเกมอนอีกแล้วเหรอคิดหรือว่าฉันจะหลงกลน่ะมุกนี้ใช้หลายรอบแล้วจะแอบเอาเหยื่อไปฆ่าใช่ไหมยันจังไม่ได้ผลหรอกบอกเลยไร้สาระนั่งอ่านหนังสือต่อดีกว่านี่มันอะไรกันมุกเดิมใช้ไม่ได้ผลงั้นหรือสงสัยต้องเปลี่ยนมุกซะแล้วคือแบบว่ารุ่นพี่รุ่นพี่คนที่หล่อๆเขาอยากคุยกับเธอน่ะโอ้โหได้เลยแหมรุ่นพี่เรียกฉันเหรอเนี่ยฉันจะตามไปนะนี่แน่ตามมาทางนี้ทางนี้เอาละ ห้องพิศวงอีกแล้วเปิดประตูนี่เนี่ยรุ่นพี่รออยู่ในนี้น่ะเฮ้ไหนนะแป๊บนึงนะรอก่อนนั่นไงรุ่นพี่อยู่ในกล่องตรงนั้นน่ะเห็นนะเห็นกล่องนั้นไหมกล่องไหนไม่เห็นมีเลยกล่องนี้ไงเรียบร้อยเป็นไปตามแผนโอเคครับก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจิ้มคนแล้วสลบใช่ไหมคือคนมันสลบไปเว้ยแล้วเราเปิดประตูไม่ได้คือผมพยายามจะเปิดประตูบางครั้งเนี่ยตรงนี้มันเปิดไม่ได้เลยเว้ยเนี่ยผมอยากเอาคนที่สลบออกไปข้างนอกมากเลยแต่มันไม่สามารถเปิดประตูได้ครับซึ่งไอคนที่นอนสลบอยู่เนี่ยเราอุ้มไม่ได้ด้วยครับได้แค่กดลากไปลากมาไม่ได้เลยนอกจากนั้นแย่จังเราไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วเราจะเอาคนสลบออกไปได้ยังไงเราต้องคิดหาแผนการก่อนครับรู้สึกว่าจะมีคนนึงเว้ยมันจะมาแถวเนี้ยผมต้องหัวเราะให้มันเปิดประตูเป็นไปได้ไหมเราต้องลองดูกันครับมาเฮ้ยนี่ไงขำมาแล้วหัวทองมานี่มาเปิดประตูให้เราหน่อยมันหันมานะเฮ้ยพุ่ยมาว่ะเอ้าอย่าบอกมันเปิดประตูไม่ได้อ่ะขำเฮ้ยมันเราขำแล้วมันก็สนใจนะครับแต่ว่ามันได้เปิดประตูให้เราฮะเฮ้ยนี่มันขยับอยู่เนี่ยโอ้โหห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลคือมันได้เปิดประตูให้เราใช่ไหมเนี่ยเปิดให้เราหน่อยเราต้องการเอาคนออกไปเธอมาก่อนอย่าเพิ่งไปคือเขาเปิดประตูให้เราไม่ได้เสียใจมากครับงั้นผมต้องเปลี่ยนแผน2ครับผมต้องใช้เครื่องย้ายมวลสารครับทำให้ศพทะลุประตูออกไปไม่ใช่ศพมันยังไม่ตายเฮ้ยนี่ๆตรงนี้ผมว่าได้นี่โอ้โหมือมันติดประตูอย่างนี้เลยขามาฮึบยื่นขามาสิเฮ้ยเนี่ยขาออกมาแล้วเนี่ยจากตรงนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่ามีสีดำแรบออกมามันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเปิดประตูมิติได้สำเร็จแล้วทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายมวลสารผ่านประตูไปได้มาดูกันว่าทางปฏิบัติเราจะทำได้ไหม จะเอาคนหลับออกมาด้วยนะเอ็ดแค่โคตรโหดเลยวาร์ปครับวาร์ปปึ๊บอ่ะอ้าวแล้วมาอยู่อ้าว นายกำลังเล่นเสียวใช่ไหมโอ้โหมันหลุดเลยฮะเราทักนิดนึงก็หลุดเลยมาดูกันว่าเราจะเอาศพออกมาได้ไหมหลังจากที่เราวาร์ปออกมาครับวาร์ปมาแล้วแบบนี้พลาดไม่ได้นี่เว้ยข้างนอกดูสิว่าเฮ้ยเห็นตัวแซดแบบนี้ผมว่าได้นะมันลุ้นกันว่าเราจะเอาศพออกมาได้ไหมครับมาฮึบเฮ้ยกดตัวคิวนะเอาละครับลากศพได้ฮึบมือทะลุกำแพงก็มาว่ะเดี๋ยวดึงโอ้ยเดี๋ยวสั่นข้างหน้าไปมือยืดเดี๋ยวแค่มือยืดเอาอ่ะยังไงครับยืดอีกด้วยพลังของเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารเราจะสามารถเคลื่อนย้ายสารผ่านประตูมาได้หรือไม่อึ๊บขอดยืดเดี๋ยวดึงออกมาเอาดึงฮึบออกแรงอีกยันจังออกแรงอีกนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นมาเป็นตัวเลยข้อถอดเลยดึงปุ๋ยจ้าสำเร็จเราทำได้เราเอาคนสลบออกมาได้แล้วเว้ยเฮ้ยสุดยอดเอาว่ะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเกมYandere Simulatorครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีคนเอาคนที่วางยาสลบลากออกมาข้างนอกได้เป็นอะไรที่สุดยอดแต่ว่าตรงนี้ครับถ้าเราลากออกไปโดนนักเลงตีจะจบไม่สวยแน่ๆดูซิว่านักเลงมันอยู่ไหมไม่อยู่โอ้โหเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากครับเราจะเอาอันนี้ไปทำอะไรดีไม่ได้คิดว่าจะเอาศพมาทำอะไรเว้ยคิดแค่ว่าจะทำยังไงให้ลากออกมาได้
ตอนนี้เราทำได้แล้วครับสามารถลากคนออกมาได้โอ้โหลากไปไม่ใช่มันโผล่มาตรงนี้นะนักลงนักเลงเนี่ยพวกแก๊งกุ้ยข้างถนนทำอะไรเราไม่ได้ครับตอนนี้มันไม่อยู่เราสามารถที่จะลากศพไปเผาทั้งเป็นเลยได้ไหมโอ้โหขอโทษถ้าทำได้ดูซิว่าได้ไหมมาเฮ้ยย่าใส่ไม่ได้ครับไม่สามารถที่จะใส่แบบเผาทั้งเป็นได้ฮะเปิดได้ด้วยเว้ยใส่ศพไปได้ก็เอ้ยถ้าใส่คนที่หลับไปได้ในถังขยะเฮ้ยเนี่ยกดตัว R เฮ้ยเมื่อกี้ไม่กด R ได้นี่ไงเผาทั้งเป็นครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันแค่เป็นลมเฮ้ยใจเย็นๆต้องขนาดนั้นไหมโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือการเผาทั้งเป็นเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรอวะโอ้โหคือแบบเผาแบบเผาเลยสุดยอดเข้าเรียนแบบไม่มีอะไร Please try to make it to class on time มาสายหนูขอโทษค่ะหนูเอาขยะไปเผามาคุณครูหนูเลยมาสายเอ้าตำรวจมาโรงเรียนเฉยเฮ้ยมันตายจริงว่ะมันไม่มันโดนเผาตายแค่แล้วเราถ้าเราไปฐานใต้ดินไม่มีคนด้วยแสดงว่าเมื่อกี้มันเป็นการฆ่าคนไปจริงๆเลยเว้ยเป็นการเผาแบบตายเลยอ่ะโคตรโหดเลยต้องลองอีกรอบครับเราดูซิว่าเราสามารถทำอะไรกับวิธีการนี้ได้อีกโชะ ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเราใช้แผนการเดิมได้ในการที่จะโอเคจัดมุมดีๆเราสามารถเอาเคลื่อนศพออกมาได้ถ้าใจเราใหญ่พอไม่ต้องเอาขาด้วยเดี๋ยวไม่ได้เพื่อความชัวร์เราต้องให้ขาทะลุกำแพงออกไปเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารของเราจะได้ผลทะลุอย่างว่ามันยังไม่ทะลุเลยรอบนี้อีพิกุนี่ตูดใหญ่ยานี่เว้ยขามันจะทะลุกำแพงออกมาทะลุยังวะเฮ้ยทะลุแล้วนั่นไงขาเราเห็นขาอยู่น่าจะได้ครับเราน่าจะสำเร็จความไข้ได้เลยในรอบนี้สำเร็จความไข้เลยเหรอเมื่อกี้เราลองเผาทั้งเป็นไปแล้วครับรอบนี้เราจะเอาเหยื่อรายที่2ของเรามาฮึบมิกุยางยืดเปิดประตูปึ๊บลากมาครับลากเดี๋ยวมีการลากอย่างนี้ด้วยเหรออุ้ยลากอึ๊บลากทะลุออกมาจงทะลุออกมาจงดูข้ามิกุเดี๋ยวนักเลงเต็มเลยเฮ้ยนักเลงเต็มมันจะต่อยเราไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวลอยผ่านเราแบบไม่สนใจสื่อเข้าโทษเลยโอเคครับรอบนี้เราจะเดินอ้อมนักเลงไปอย่าให้มันเห็นเราไม่เห็นใช่ไหมอันนี้ผมกดเร่งเวลาเนาะอาจจะดูแหลกๆหน่อยเพราะว่าลากปกติมันช้าครับเราต้องเร่งทำการอ้อมมาได้แล้วเว้ยอ้อมเรียบร้อยเป็นไปตามแผนอีกแล้วโอ้โหสุดยอดรุ่นพี่ขาวรบกวนด้วยนะคะคือคนนี้เขาแบบว่าเขานอนไม่พอเขาเลยจะมาขอนอนพักที่ชมรมจัดไป ไม่ต้องเราใส่ไปในนั้นจะตายเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะแบบว่าถ้าเราใส่อุ่นนี้ตายเลยครับโดนปาดอีดก็คงได้เหมือนกันนะแต่ที่เราจะทำก็คือเอามาที่ส่วนทั้งทีนะต้องลองพิธีกรรมฝังทั้งเป็นว่ะฝังทั้งเป็นจัดไปเยี่ยบโย่ไหนวะฝังทั้งเป็นขุดอันหน้าชึบขุดลงไปเรียบร้อยมานี่เลยยายมิกุหลับดีนักใช่ไหมบอกแล้วอย่าหลับในห้องเรียนคนหลับในห้องเรียนต้องโดนลงโทษบอกเลยนี่พลั่วมาฝังได้ด้วยเหรอเคฝังเลยจัดไปฮึบนี่แน่ไม่ตั้งใจเรียนหลับในห้องเรียนใช่ไหมต้องเจอแบบนี้เรียบร้อยขอโทษเอาใหม่ครับเราสามารถที่จะทำอะไรได้อีกดูสิว่าจะว่าไปเรารักพาตัวคุณครูบ้างได้ไหมอะไรงี้อยากใกล้คุณครูอ่ะอยากได้อยากโดนแต่มันคุยกับคุณครูไม่ได้นี่หว่าอดเลยได้ข่าวบิ๊กกูมันตายไปแล้วมันยังฟื้นมาใหม่ได้ผมงงมากเลยตอนนี้แล้วเฟรมเรททำไมเหลือ6วะเนี่ยโคตรโหดร้ายเลยมาเราจะลากพี่กูออกมาอีกรอบครับต้องทำได้แน่ๆโอ้โหมาทั้งหัวเลยทีนี้
ดูกี่รอบก็หาเวลาดึงออกมาเนี่ยยามัดยางยืดนี่นะโอเคดูซิว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างคุณครูขาคือว่าเพื่อนหนูเป็นลมค่ะคุณครูพออขาพออขาเพื่อนหนูเป็นลมค่ะพออไม่สนใจเลยเหรอพออเฮ้ย What can I help you with โอ้โหเราจะช่วยอะไรได้บ้างไม่มีเลยด้วย Don't misbehave ไม่สนใจเลยเย้เช่เป็นพออภาษาอะไรเนี่ยเพื่อนหนูเป็นลมโอ้เอ้ยต้องทำยังไงเนี่ยใช่แล้วต้องพาไปห้องพยาบาลพาไปห้องพยาบาลก่อนคุณครูขาคุณครูขาโอ้นี่ไม่ใช่ห้องพยาบาลเดี๋ยวทำไมต้องขนาดนั้นต้องตกใจขนาดนั้นเลยเพื่อนหนูเป็นลมเฉยเอ้ยเอ้าเดี๋ยวคือเหมือนกับว่าเกมมันตัดสินว่าเป็นศพไปเลยเว้ยทั้งที่ผมลากคนเป็นลมมาให้คุณครูอะไรเงี้ยถ้าตามหลักความจริงมันต้องพาไปห้องพยาบาลหรือว่าอะไรสักอย่างนั้นไม่ใช่เหรอวะแม่งวิ่งเข้ามาจับเราเฉยมานี่มุกเดิมใช้ได้ผลตลอดเลยห้องนี้มันห้องลับหันสาชัดๆอยู่เฉยๆสิเธออย่าวิ่งไปวิ่งมาเอาปล่อยเลยสลบไปเรียบร้อยมานี่ลากเข้ากล่องรอบนี้ลักพาตัวก่อนเดี๋ยวสิ่งสนุกๆค่อยตามมาที่หลังฮึบเรียบร้อยเอาล่ะลักพาตัวอีหัวฟาร์มนี่ได้แล้วรู้สึกจะชื่อครูเดเลจังสินะครูเดเลหรือจะสู้ยันเดเลมานี่เลยทรมาน18ชั่วโมงจะทำอะไรอ่ะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะออกไปออกไปเรียบร้อยครับรู้สึกว่าผมว่าหัวฟ้าแล้วก็บุคลิกครูเดเลสเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะล้ออนิเมะเรื่องอีวานเจเลียนนะครับนางเอกอาจจะนามิเลอาจจะเป็นครูเดเลสก็คือบุคลิกนิ่งๆอย่างนั้นนะครับโอเคตระบาลต่อพึ่งเรียบร้อยยังโอเคครับจบการทรมานเราก็จะพาไปโรงเรียนด้วยเรียบร้อยรอบนี้ง่ายๆแววตากลายเป็นสีเทาฮันนาโอเคมาโรงเรียนเรียบร้อยนี่นั่งสลบอยู่ตรงนั้นครับนั่งสลบอยู่วัดดีหัวม่วงคือว่าตามฉันมาหน่อยได้มั้ยตามมานี่ฮึบทางนี้เลยเร็วหัวม่วงเร็วมาเร็วผมสงสัยนะเว้ยคือมันเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมคืออันนี้มันเปิดประตูไม่ได้เว้ยถ้าหากเราปิดปุ๊บแล้วก็แทงครับป้าบประตูจะเปิดไม่ได้แล้วตอนนี้หัวม่วงจะสลบอยู่ในนี้ปุ๊บสลบอยู่อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราวับมาข้างหน้าโรงเรียนปุ๊บเธอเอาอาวุธไปจัดการฆ่ามันฆ่าหัวม่วงแล้วลุกอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเอาลุกแล้วเฮ้ยคุณลุกอย่างไททันมากยังไงต่อเอาแล้วอาวุธล่ะโอ้เดินอย่างถาขาถ่างมากครับแล้วทำอะไรนั่นเดินไปหาหัวม่วงใช่ไหมเฮ้แต่นั่นไม่ใช่ทางนะนั่นกำแพงนะอ๋อเลี้ยวอ๋อยังรู้จักคำว่าเลี้ยวประเด็นคือถ้าผมเอาคนไปคุยกับหัวฟ้าตอนนี้จะเป็นยังไงเอาแล้วหัวฟ้าหายไปไหนวะโลออกมาแล้วมาอยู่นะครูเดเลจังอยากคุยกับเธออยู่ไหนวะนี่ไปคุยกับเขาเลยไปคุยกันเอาวิ่งมาแล้วคุยโคตรวุ่นวายเลยเอาไปทางไหนแล้วเนี่ยคุยกันได้ด้วยเดี๋ยวใช่เหรอเฮ้นี่ก็ค่าแล้วนี่คุยอะไรกันเนี่ยแบบว่าหนุ่มจีบ2บาท50 50บาท2ใบเอาแค่นี้เหรอฮะและคุยกันได้ด้วยเอาเดินตามกันมาเลยทีนี้เอาเข้าไปคิวอีกคนนึงคิวลองดูครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเอาเข้าไปดีเอาว่ะมันต้องแอบตามไปตอนที่ใกล้ถึงแล้วอ่ะโหเดินผ่านรุ่นพี่ด้วยว่ะรุ่นพี่บอกไม่สนใจอ่านหนังสืออยู่หนังสือโป้ด้วยเดินฝ่าวงดงไททันเดินติดรอสักพักหนึ่งตอนนี้แหละครับเราต้องเรียกคนไปคุยด้วยเว้ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดแฟบูลัสมากคุยกับหัวฟ้าทันไหมเนี่ยไปปุ๊บเรียบร้อยดูสิว่าจะทำยังไงเอาละครับตอนนี้หัวฟ้าก็เดินมาจะฆ่าหัวม่วงและอีกคนนึงก็มาคุยด้วยอะไรวะเนี่ยยุ่งเหยิงมาก
อุ้ยเดี๋ยวมันโดนขัดไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้โถเอ้ยแล้วตัวฝีมันทับซ้อนกันด้วยข้างล่างผมสงสัยว่ามันจะไปฆ่าหัวม่วงยังไงวะมันเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันทะลุทะลุเอาทะลุไม่ได้เอาเอาฆ่าฆ่าเอาทะลุทะลุไม่ได้เว้ยประตูสุดโทษของเราป้องกันได้ทุกอย่างแม่สุดยอดไปเลยโคตรงงเลยเอาวนเอาวนเดี๋ยวเรายังไงวะเนี่ยโคตรงงเลยเอาคิวคิวถ้าเราลากหัวม่วงออกมาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกดลากดิครับอ๋อได้เหรอไม่ได้ด้วยคิวอย่าพึ่งคิวใจเย็นๆยังตามฆ่าอยู่ลากหัวม่วงหนีด้วยไหมเนี่ยลากหนีลากหนีมานี่มานี่มานี่ยังได้อยู่ถือว่างานดีอะไรวะเนี่ยโคตรยุ่งเหยิงลากออกมาครับลากออกมาหัวฟ้ามันจะตามมาป่าววะถ้าเราลากออกมาเนี่ยสงสัยมากเลยเฮ้ยย่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสุดยอดหัวฟ้าแล้ววะเอ๊มันตามมาป่ะสงสัยแค่นั้นแหละเราวางไว้ก่อนครับลองวางศพไว้ไอ้เดินติดอยู่นี่เหรอเดี๋ยวเธอไม่ใช่ละผิดทางละเอาไปไหนวะเฮ้ยมาแล้วว่ะเอาไม่มาเว้ยมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเป้าหมายคือมันจะฆ่าหัวม่วงไว้เราก็หัวม่วงมันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอโคตรพลาดอ่ะคืออะไรเนี่ยเธอเป้าหมายเธออยู่นี่เดี๋ยวเป้าหมายอยู่นี่เห็นเป้าหมายป่ะเนี่ยนี่เป้าหมายอ่ะฆ่าเลยเนี่ยเอาฆ่าเอาตกใจเลยตกใจเหรอเฮ้ยอะไรวะมันต้องฆ่าไม่ใช่เหรอมันต้องฆ่าไม่ใช่เหรอเอามันยังขึ้นคิวคิวคิวอยู่เลยเอาผมว่าร้อนก็ว่าเกมเบลอร้อนร้อนมากๆวิ่งเฉยเอาอย่าวิ่งมาที่เดิมด้วยนะวิ่งไปไหนไม่ไปเอาวิ่งให้วิ่งเอาไปแล้ววะเอาแล้วก็วิ่งสับสนในชีวิตวิ่งกลับมาที่เดิมดับฟักระเบ้องงเอาอะไรวะเนี่ยทำให้มันสงบได้ยังไงวะคุยกันแล้วโอ้มีงี้ด้วยเหรอเอาทำตาเหลือกใสคืออะไรวะเอาโอ้โหวันทยาหัดอะไรวะเนี่ยเอาโคตรเบลอเลยละศพอ่ะเดินผ่านกันแบบไม่สนใจใยดีนี่ก็คิวคิวคิวเหมือนเดิมดีสุดยอดเลยอันนี้ศพมันอยู่เนี่ยไม่คิวอ่ะแล้วไม่คิวอ่ะมันอยู่นี่ไงคิวเลยมันอยู่นี่อะไรของมันวะ The fuck หรอโบผมว่าปล่อยหัวฟ้าอยู่ตรงนู้นแล้วกันนะปล่อยครูเดเลจังเดินเอาหน้าจุ่มกับแพงต่อไปเราจะลากไปไว้หน้าห้องฟัดครูแล้วกันครับอยากรู้ว่าถ้าคุณครูเห็นจะเกิดอะไรขึ้นโอเคลากปุ๊บขำคุณครูจะมาคุณครูมาไหมมาแล้ว2คนลุกมาแล้ว2คนคุณครูดูซิว่าคุณครูเห็นศพแล้วจะว่าไงครับไม่ใช่ศพมันสลบเฉยเฮ้ยเปิดประตูแล้วมองนั่งไงต่อไม่สนใจเว้ยแต่ถ้าเราลากศพคุณครูจะมาจับเรานี่คืออะไรวะตะกะเกมนี้อยู่ที่ไหนวะเอาละครับคุณครูมาแล้วดูซิว่าคุณครูจะทำยังไงกับนักเรียนที่สลบอยู่ตอนนี้ครับคุณครูโอ้คุณครูยังไม่เห็นยังอัพแอนด์ดาวอยู่ออกกำลังกายดีต่อสุขภาพครับคุณครูบอกว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเดินมาแล้วครับนักเรียนสลบอยู่จะทำยังไงจะตับยังเหยียบนักเรียนโอ้และอัพแอนด์ดาวแบบไม่สนใจอะไรเนี่ยคุณครูทำไมอย่างนั้นล่ะคือว่าคุณครูเพื่อนหนูเป็นลมคุณครูเห็นไหมเนี่ยคุณครูเห็นบ้างไหมเดี๋ยวหาคุณยูเฉยโอ้โดนจับแบบทุเรศรัดอยู่ตั้งนานไม่สนใจบักนิดเดียวเล่นได้เพลินเลยครับแต่ว่านะยังห่างไกลจากความเป็นจริงครับผมว่าอีกนานกว่าจะสร้างเสร็จซึ่งบักพวกนี้ก็สร้างสีสันได้สำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแค่สลบก็เล่นได้เยอะขนาดนี้เลยเนี่ยไว้ถ้านึกและสนุกออกก็จะมาเล่นให้ดูอีกวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายเย้